อ่ะไปที่จ๊ะนะเราไปถามจ๊ะไหมจ๊ะนี่กักตัวกักตัวเพราะอะไรเพราะว่าจ๊ะนงพนีเนี่ยไปถ่ายรายการที่ Workpoint ไปเจอน้องโดมจารุวัฒน์ในรายการนึงปรากฏว่าเป็นจุดเสี่ยงระยะใช้คำว่าสูงเพราะว่าเจอกันทำงานเลยทำงานร่วมกันอันนี้จ๊ะก็เลยอยู่ในช่วงของการที่ต้องกักตัวผลเพิ่งออกมาเมื่อสักวานนี้ไหมผลออกมาวานเมื่อวานตอนเย็นๆนางก็โพสต์มาบอกพี่บอยเนาะบอกว่าพี่หนูรอดหนูรอดโถนรอดสิไม่รอดได้ยังไงดูหน้ายังฉ่ำขนาดนี้จ๊ะว่ายังไงจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกหน้าฉ่ำนะคะจ๊ะอาการเป็นไงบ้างคะคือตอนนี้หนูไม่มีอาการอะไรเลยค่ะเพราะหนูไม่ได้เป็นไงหนูต้องใช่แต่ตอนแรกอ่ะคือตอนแรกอ่ะหนูอ่ะตอนที่รอผลน่ะตอนนั้นน่ะเป็นอาการนะคือแบบปวดเมื่อยตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้ผลว่าเราไม่เป็นอ่ะอาการหายเลยอ่ะเกี่ยวกับจิตนะเนาะลุ้นหนูว่าน่าจะเป็นจิตลุ้นใช่ไหมจ๊ะลุ้นมากเลยแล้วเห็นบอกว่าลุ้นเพราะอะไรเพราะตัวเองเนี่ยก็มีลูกวงมีคณะมีพี่มีคนที่ใกล้ชิดทำงานกันตลอดเวลาอีกหลายคนคือโรคเนี้ยหนูมองว่าพอถ้ามันเป็นน่ะมันลำบากคนอื่นเนี่ยค่ะ14วันอะไรเงี้ยต้องย้อนกลับไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยนั่นแหละก็เลยกังวลตรงนั้นแต่ถามว่าถึงกับกลัวเลยมั้ยที่แบบว่าจะเป็นโควิดถ้าสมมุติจะเป็นจริงๆไม่ถึงกับขนาดนั้นพอรู้ว่ามันสามารถหายได้อะไรเงี้ยค่ะตอนที่เค้าล้วงหนูอ่ะหนูเจ็บมั้ยล้วงจมูกอะไรเนาะไม่เจ็บค่ะแม่เราพูดเรื่องโควิดอยู่ตกใจมันแสบๆมันจะแสบๆนิดนึงค่ะนี่อันนี้คือเป็นการล้วงจมูกครั้งแรกถูกไหมของจ๊ะครั้งแรกค่ะแต่วันนั้นที่หนูไปถ่ายรายการก็มีการเจาะเลือดนะคะทุกครั้งที่ไปถ่ายรายการก็จะมีการเจาะเลือดก่อนเลยอ๋อเวิร์คพอยต์เขาระวังมากอยู่แล้วปกติใช่แสดงว่าเจาะเลือดไม่ได้ผลนะสิเพราะถ้าเกิดเจาะเลือดได้ผลนะเขาคงไม่ปล่อยโดมเข้าไปก็ตอนโดมเข้าไปตอนนั้นน่ะโดมยังไม่เป็นหรือเปล่าคือน้องโดมมาบอกว่าน้องโดมไปประชุมงานเมื่อวันที่5แล้วมาถ่ายรายการวันที่7อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าเพาะเชื้อมั้ยอ่ะเขาอย่างนี้อันนี้ขออนุญาตนะคะแสดงความเห็นเขาบอกว่าการเจาะเลือดน่ะมันจะคาดเคลื่อนได้เช็คแอนติบอดีก็คือเช็คตัวเม็ดเลือดขาวเช็คอย่างอื่นว่ามันผิดปกติไหมคือร่างกายเราป่วยเม็ดเลือดขาวจะทำงานหนักมันจะเยอะถูกไหมล่ะเพราะนั้นการเช็คเลือดเนี่ยมันก็จะไม่ส่งผลถ้าเชื้อมันยังอยู่ในสารคัดหลั่งบริเวณลำคอหรือน้ำมูกดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่เจาะเลือดแล้วจะไม่เจอว่าโดมเป็นแต่วันนั้นถ้าไปล้วงคอหรือล้วงจมูกมันจะทำให้เห็นเพราะว่าคำว่าไอ้ตัวน้ำมูกเนี่ยตัวสำคัญที่เชื้อตัวเนี้ยโควิดมันจะอยู่ไงมันไปอยู่แล้วตอนนี้ก็คืออีกกี่วันจ๊ะหรืออีกกี่วันจ๊ะคือหนูจะครบกับตัว14วันคือวันที่20เดี๋ยวหนูก็ต้องไปตรวจรอบ2อีกไงค่ะอีกกี่วันจ๊ะถึงต้องไปตรวจรอบ2คะ20หรือว่าวันที่20ค่ะ20ค่ะประมาณ5วันใช่6วันค่ะเอ้ยยังไงก็ต้องนับจากวันที่7อ่ะแม่ที่แบบว่าเราเจอน้องโดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบางคนเข้าใจผิดว่าการกักตัว14วันต้องนับวันที่เรารู้ว่าน้องโดมเป็นจริงๆไม่ใช่นะคะเราต้องนับจากวันที่เราเจอน้องโดมนะคะค่ะและเจอปุ๊บ5วันเนาะจักจ๊ะถึงไปล้วงคอถูกป่ะใช่คือมันเป็นช่วงเวลาที่พอดีนะคะใครที่แบบว่าไปเจอกลุ่มเสี่ยงมาสมมติไปเจอวันนี้พรุ่งนี้ไปตรวจไม่เจออย่าเพิ่งไว้ใจนะคะเพราะจริงๆแล้วเราต้องตรวจวันที่4หรือวันที่5ก็หนูว่าเป็นช่วงที่พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ 100% ก็คือกักตัวไปก่อน14วันแล้ววันที่20หนูจะไปตรวจอีกทีนึงค่ะ